เราลองดูนะครับบางคนเนี่ยทำสมาธิไม่ได้สมาธิเพราะอะไรเพราะชีวิตมันวุ่นวายเกินไปที่จริงถ้าเราไปดูเรื่องของศีลเนี่ยนะครับศีลเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นเลยศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ชีวิตของเราวุ่นวายให้เราใช้ชีวิตได้ถูกทํานองคลองธรรมแล้วชีวิตไม่วุ่นวายที่จริงแล้วเนี่ยครับนิมิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนที่จิตคุณเริ่มที่จะเป็นสมาธิเพราะว่าถ้าจิตมันฟุ้งซ่านอย่างคุณใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคิดตลอดทั้งวันมันไม่มีการที่นิมิตจะปรากฏขึ้นได้อย่างแน่นอนนิมิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณภาวนาแล้วจิตมันนิ่งในระดับนึงนะครับแต่มันยังไม่นิ่งจนถึงที่สุดถ้ามันนิ่งจริงๆในชนิดที่ว่ามันดีจริงๆมันใสจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีนิมิตมันจะอยู่ในอุเบกขาสิ่งที่มันทำให้การพัฒนามันไม่ก้าวหน้าก็คือเราไปสนใจนิมิตจิตนะครับขันธ์5เหมือนเมมโมรี่การ์ดคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเก็บไว้ทุกภพทุกชาติไม่หายไปไหนเขาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยหนีตนเองไม่พ้นเพราะว่าจิตมันจำทุกความทรงจำทุกสิ่งที่พบเจอที่คุณเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยนะครับให้ตีค่ามันเป็นกระแสหนึ่งอย่าไปใส่ใจว่ามันคืออะไรเวลาที่คุณใส่ใจนั่นคือคุณออกนอกทางทันทีนะครับนอกทางของสติปัฏฐาน4ทันทีเพราะว่าคุณไปสนใจไปตีความมันนะครับมันมีแต่จะนำไปสู่ความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นในท่านนี้ครับผมขอฝากไว้ว่าแบบเวลาคุณเจอนิมิตให้คุณเอานิมิตนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาไตรลักษณ์ไปเลยก็คือเห็นว่ามันมีเกิดมีดับคือหมายความว่าปกติเนี่ยเวลาเราเจ็บปวดเนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยนะครับเข้าไปรับรู้อารมณ์ของกาย